ตามสัญญาถามกันมานักตอบให้เลยช่วงนี้ถามถึงผู้ชายคนนั้นก็มีคนแซวว่าค่อยดูเถอะจนกระทั่งหมดเวลาหมาแก่ก็ไม่พูดเรื่องทักษิณอ่ะแม่จัดให้เลยจัดให้พูดเลยเอาแค่นี้เอากี้คุณทักษิณชินวัตรเกษตรกระสายมาประมาณสักเกือบอาทิตย์หนึ่งเอาอย่างนี้มีข่าวเกษตรกระสายกันเข้ามาเกือบอาทิตย์หนึ่งข่าวนี้ไม่ได้มาจากอังกฤษนะค่ะแต่คราวนี้มาจากฮ่องกงนะฟังให้ดีนะมาจากฮ่องกงคราวนี้มาจากฮ่องกงอังกฤษไม่เกี่ยวกับสื่อเลยไม่เกี่ยวกับสื่อเลยข่าววงในว่าข่าวชิ้นดังต่อไปนี้เกี่ยวพันกับคุณทักษิณแต่ไม่ใช่ข่าวที่มาจากดูไบไม่ใช่ข่าวที่มาจากแหล่งข่าวในอังกฤษแต่มาจากแหล่งข่าวในฮ่องกงเกาะฮ่องกงออกมาเกือบอาทิตย์ละว่าตามข่าวที่ได้รับมาระบุว่าคุณทักษิณเกิดอาการคันอีกแล้วจะหันกลับไปเก่งกำไรกับการซื้อขายทีมฟุตบอลในประเทศอังกฤษจำได้ไหมย้อนกลับไปในอดีตเคยซื้อทีมแมนซิแล้วก็ขายต่อค่ะกำไรบานเลยไม่ต้องบอกเรื่องกำไรโอเคคราวนี้มาอีกได้ข่าวว่าคุณทักษิณจะไปซื้อทีมฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษที่ชื่อคริสตัลพาเลทชยาก็คือปราสาทเรือนแก้วใช่ค่ะปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลทคริสตัลพาเลทเนี่ยก็เป็นทีมในระดับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะค่ะอยู่ก็ไม่ได้อยู่ท้ายตารางนะอยู่กึ่งกลางตารางค่อนล่างอยู่ลำดับที่ต่ำกว่าเลสเตอร์ซิตี้ค่ะเอากันชัดๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับบังเอิญตัวเจ้าของสตีฟพาลิชเขากำลังประกาศขายอยู่จังหวะนี้ก็มีข่าวจากฮ่องกงว่าคุณทักษิณก็เข้าไปทาบเลยแล้วก็มีการวางแผนอะไรต้องมีอะไรกันที่ประเทศอังกฤษวางแผนหมายถึงไปวางแผนทางการเงินสร้างโมเดลทางการเงินในการลงทุนรอบใหม่ครั้งนี้กับทีมฟุตบอลอังกฤษในเชิงของการบริหารจัดการเนี่ยเขาว่ากันว่าจะจับมาเชื่อมโยงกับทีมฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยทีมหนึ่งนั่นก็คือทีมสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดคำถามต่อไปก็คือสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดใครเป็นเจ้าของทีมประธานสโมสรคนก่อนหน้านี้คุณมิติติยภัยรัตน์ค่ะแต่ลาออกจากประธานไปเล่นการเมืองใช่ค่ะเขาเป็นคนบุกเบิกมานะคุณมิติเนี่ยสโมสรทีมนี้คุณมิติก็ทิ้งประธานสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไปเป็นเลขาธิการพรรคไทยรักษาชาติค่ะตำแหน่งประธานสโมสรก็ยกให้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของคุณมิติเอาเป็นว่าลูกสาวของคุณยงยุติยภัยรัตน์นั่นแหละรักษาการประธานสโมสรไปในระหว่างที่คุณฮั่นคุณมิติติยภัยรัตน์เข้าสู่วงการเมืองตามข่าวระบุว่าทักษิณจะลงทุนแล้วจะจับมาเชื่อมโยงกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแล้วจะให้มิติติยภัยรัตน์เป็นคนไปบริหารจัดการไปดูแลเข้าใจว่าจะใช้สูตรเดียวกันกับคิงพาวเวอร์ที่เข้าไปเทคโอเวอร์เลสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่เข้าไปลงทุนเอาเงินไปจ่ายอย่างเดียวแต่จะเข้าไปบริหารด้วยบริหารจัดการทั้งหมดเลยทั้งระบบแต่นั่นเลสเตอร์เจ้าของเงินลงไปบริหารเองแต่นี่คริสตัลพาเลทคุณทักษิณจะให้ลูกชายคุณยงยุติยภัยรัตน์จัดทีมคนหนุ่มเข้าไปบริหารแทนไม่ทราบสิทีมงานของเราฮอตไลน์ไปที่คุณมิติติยภัยรัตน์บอกคุณฮั่นพูดหน่อยข่าวนี้จริงไม่จริงอะไรยังไงคริสตัลพาเลทเนี่ยฟังให้ดีนะว่าคุณฮั่นมิติติยภัยรัตน์ตอบอย่างไรเดี๋ยวเอาเพจขึ้นเลยนะฮะค่ะฟังให้ดีนะฮะตอบอย่างไรสั้นๆนะคะข้อความสั้นๆเองค่ะตั้งใจฟังดังนี้ว่าไปรู้มาได้ไงผมอยู่ในฐานะพูดไม่ได้มีอะไรคืบหน้าจะบอกทีหลังไม่ขอตอบว่าจริงไม่จริงลงชื่อมิติติยภัยรัตน์ตอบสั้นๆกับทีมงานเราเอาคำสุดท้ายก่อนไม่ขอตอบว่าจริงไม่จริงก็คือทีมงานเราก็ย้ำไปอีกครั้งคุณฮั่นตกลงข่าวนี้จริงหรือเปล่าค่ะคุณทักษิณจะไปซื้อคริสตัลพาเลทแล้วจะเอามาให้คุณฮั่นเป็นคนบริหารจัดการค่ะแล้วจะจับเชื่อมโยงกันระหว่างสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกับทางด้านของคริสตัลพาเลทจริงหรือเปล่าถามก่อนจริงหรือเปล่าคุณฮั่นตอบว่าไม่ขอตอบว่าจริงหรือไม่จริงแปลว่านี่ไงแต่ว่าไงจริงหรือไม่จริงแสดงว่ามีประเด็นมีความน่าจะเป็น
แต่คำแรกย้อนกลับไปฟังคำแรกของคุณฮั่นดูแล้วกันคุณฮั่นบอกว่าไปรู้มาได้ไงค่ะสุดท้ายก็บอกว่าไม่ขอตอบว่าจริงไม่จริงค่ะตรงกลางบอกว่าผมอยู่ในฐานะพูดไม่ได้พูดไม่ได้นะมีอะไรคืบหน้าจะบอกทีหลังแปลว่าชัดเจนก็จะบอกอีกทีนึงไงแสดงว่ามันต้องมีมูลความจริงแต่ตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ชัดเจนมันไม่ขอตอบว่าจริงหรือไม่จริงแสดงว่ามันยังไม่มันต้องรอมันต้องรออะไรบางอย่างแต่ว่ามีมูลมีความน่าจะเป็นว่าจะจริงก็แปลว่าจริงไงใช่แต่เพียงแต่มันอาจจะยังไม่ชัดอะไรบางประการที่ยังบอกไม่ได้ผมเลยยังตอบอะไรไม่ได้ค่ะเข้าใจไหมว่าถ้าคืบหน้าแล้วจะบอกทีหลังแต่ตอนนี้อย่าให้ตอบว่าจริงหรือไม่จริงใช่ไหมคะคุณท่านคะแสดงว่ามันมีมูลแสดงว่ามันมีมูลความน่าจะเป็นมีข้อมูลแต่มันคงยังอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการอะไรบางอย่างที่ตอบอะไรชัดไม่ได้เอาอย่างนี้ตัวท่านก็ต้องระวังเพราะหนึ่งท่านไม่ใช่เจ้าของเงินค่ะสองท่านไม่ใช่เจ้าของทีมค่ะสามท่านเป็นแค่เขาให้ไปบริหารถูกขอให้ไปบริหารหน่อยเพราะเขามีประสบการณ์จากการบุกเบิกทีมเนี่ยแหละสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดจากการทำทีมใช่เขาเป็นคนปลุกปั้นตั้งแต่ปี52นะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยแล้วก็ให้น้องสาวเขาเข้ามาบริหารค่ะในทางการเมืองมันพูดกันได้หลายอย่างนะมันมองกันได้เยอะนะว่าอย่างเช่นเป็นการชดใช้ชดเชยความเสียหายในชีวิตให้แก่ฮั่นหรือเปล่าตัดนานาการตัดสินใจทางการเมืองผิดแค่หมากเดียวเดินกระดานพลาดแค่หมากเดียวแพ้ทั้งกระดานนั่นหมายความว่าไทยรักษาชาติถูกยุบคุณท่านในฐานะเลขาพรรคถูกตัดสิทธิ์การเมือง10ปีถามว่าเด็กๆพวกนี้ใครจะรับผิดชอบในการตัดสินใจทางการเมืองที่ผิดพลาดใครล่ะคะต้องรับผิดชอบผมจะไปรู้เหรอคุณพ่อมีคำตอบนึกก็มีคำตอบนี่ก็รอฟังแม่นึกว่ารู้การที่ลุงตู่เอาพี่เพื่อนน้องในครม.ส่งต่อถึงฝั่งสวไปเป็นสวลาออกไปนั่งสวพูดง่ายๆไปนั่งเป็นสวจะได้มีอะไรทำตอนแก่ก็ถือว่าแสดงสปิริตของความเป็นพี่เพื่อนน้องดูแลกันดูแลกันจนถึงที่สุดเลยเพลงเขาได้ใจค่ะแต่สังคมได้อะไรมีคำถามย้อนกลับมาจริงหรือเปล่าเที่ยวนี้คุณทักษิณเป็นเรื่องของการชดเชยให้กับฮั่นมิติติยภัยรัตน์ที่ชีวิตนี้ซัฟเฟอร์อย่างมากมายตอนนี้ต้องจบอนาคตทางการเมืองไปแล้ว10ปีหรือไม่ได้อยู่ในความนึกคิดของคนที่ชื่อทักษิณมันก็เป็นเพียงแค่จะโดนฟ้องไหมเนี่ยงั้นก็อย่าพูดขอร้องเดี๋ยวจะโดนไปด้วยใช่ไหมขอร้องอ่ะจบเรื่องคุณทักษิณชินวัตรนะคะกับทีมสโมสรฟุตบอลที่ชื่อว่าคริสตัลพาเรตจะติดตามความคืบหน้าหลังจากนี้ก็รอดูแล้วกันความชัดเจนคงจะเกิดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ